เรามาอยู่กันที่ B Trend สยามพารากอนนะครับซึ่งวันนี้เรามาชมกันหลังจากที่ iPhone 15ทำการลอนช์หรือว่าขายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับตั้งแต่วันที่22กันยายนเป็นต้นมาหลายๆคนคงอยากจะได้เคสสวยๆดีๆแล้วก็มีการปกป้องมาที่นี่เลยครับที่ B Trend นะครับตอนนี้เขามีเคสสตูดิโอซึ่งให้เรานั้นสามารถเลือกเคสของเรานะให้เหมาะกับ iPhone โดยจะมีเคสให้เลือกทั้งหมดถึง50แบรนด์เดี๋ยวเราจะมาพรีวิวกันเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นกรุ๊ปให้นะครับว่าแต่ละกรุ๊ปนั้นมันจะเหมาะอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันในฝั่งของ protection หรือว่าเคสที่ให้เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันนะครับนี่เลยฮะแบรนด์แรกนะครับกับ UAGถ้าใครนึกถึงเคสกันกระแทกแบรนด์นี้ต้องมาเป็นอันดับต้นๆเขามีระยะเวลาค่อนข้างยาวนานนะครับควบคู่กับ iPhone ของเรานะปีที่แล้วผมพาชมสำหรับฝั่งของ iPhone 14 Series ที่เปิดตัวขึ้นมาปีนี้มาเหมือนกันครับ UAG สำหรับการปกป้องนะฮะแม้ว่าจะมีซีรีส์อย่าง Monarch Pro นะฮะ Pio บ้างหรือว่า Metropolis นะฮะอย่างเช่น Metropolis ตัวเนี้ยปีที่แล้วผมพาชมไปละเอ้ยผมก็ชอบบางเบาแล้วก็มาพร้อมการรองรับ MagSafe ด้วยนะครับแต่ว่ารอบนี้เลยนี่สีสันสดใส Colorful นะครับมาพร้อมการปกป้องนี่คือ Monarch Pro Series นะครับที่ให้การปกป้องแบบสุดขั้วจริงอ่ะผมลองสวมใส่คู่กับ iPhone 15 Pro Max ของผมนะนี่แม้ว่า UAG เนี่ยผมว่าหลังๆเขาจะดีไซน์เพื่อให้เข้ากับเรื่องของแฟชั่นด้วยนะไม่ใช่แค่แบบเน้นความหึกคนอย่างเดียวตัวนี้นะครับ Monarch Pro เนี่ยรองรับการตกกระแทกนะครับจากความสูงถึงระดับ 7.6 เมตรเลยทีเดียวนะครับคือถ้าเราแบบทำตกอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องมั่นใจได้เพราะผมเคยมีการทดสอบเคสซีรีส์ของ UAG Monarch ที่ตกระดับแบบ3เมตรมันก็เกินพอแล้วคือเครื่องก็ยังสบายๆนะครับแต่ก็ไม่ได้แนะนำว่าจะต้องไปโยนทิ้งเล่นนะครับแต่บอกเลยว่าอย่างนี้สบายใจครับเวลาที่ตกลงพื้นสำหรับ UAG เนี่ยมีให้เลือกหลายซีรีส์เลยนะครับตั้งแต่เนี่ย Monarch Pro Monarch ธรรมดานะครับเนี่ยเป็น Prio ใสๆก็มีนะฮะเป็นรุ่น Plasma ก็มีเช่นเดียวกัน Plasma นี่ก็จะเป็นซีรีส์แบบที่เป็นคลาสสิกของเขานะครับMetropolis นะครับถ้าใครอยากจะได้ออกแนวมีผ้าหน่อยแต่ทุกอันครับมีการกันกระแทกเลยอย่าง Metropolis เนี่ย 5.5 เมตรเลยนะอย่างตัว Monarch ธรรมดาก็6เมตรแต่ Monarch Pro ตัวเนี้ยท็อปสุดเลยนะครับ 7.6 เมตรเอาอยู่มากๆมีหลายๆรุ่นครับทั้งฝั่งของ15 Pro Max ทั้งฝั่งของ15นะฮะ15 Pro หน้าจอ 6.1 นิ้วสามารถเลือกณตรงนี้ได้เลยกับแบรนด์ UAG ครับเดี๋ยวเราไปดูแบรนด์ต่อไปสำหรับเกี่ยวกับการ protection ของ iPhone ครับแบรนด์สำหรับการปกป้องอันดับต่อมานี่เลยครับท็อปอีก1แบรนด์คือ Pelican ถ้าใครเป็นสายแบบOutdoor เดินท่องเที่ยวลุยป่าลุยเขาต้องมาดูแบรนด์นี้ครับ Pelican นี่ได้รับความนิยมมาค่อนข้างเยอะซีรีส์ที่เขานำมาโชว์และโดดเด่นอยู่ในมือผมณตอนนี้นะครับเป็นซีรีส์ของ Chill นะครับ Pelican Chill เห็นลักษณะเป็นอย่างเงี้ยคือเขาจะมี2ชิ้นอยู่ด้วยกันนะมันก็เลยทำให้แบบมันจะมีแก็บอยู่ตรงนั้นแล้วเพิ่มความสามารถในการดูดซับแรงการกระแทกด้วยตรงนี้เป็นพลาสติกหนาๆเป็น PC นะครับแต่ว่ารู้ไหมว่าตัวนี้ครับสามารถทนแรงกระแทกนะครับจากระดับความสูง 6.4 เมตรได้เลยทีเดียวนะครับเรามองดูข้างในเราจะเห็นเป็น MagSafe นั่นหมายความว่าเคสตัวนี้สามารถใช้งานร่วมกับ MagSafe ได้นะครับสวมใส่เข้าไปผมว่าสวมใส่ง่ายนะแล้วก็ดูกระชับมันดูไม่ได้เยอะดูน้อยๆนะมินิมอลนะแต่ว่ามันให้การปกป้องที่ค่อนข้างมากนะครับสูงสุด 6.5 เมตรและนี่ครับตัวนี้เขาแถมมาให้ด้วยนะในเซตเป็นที่ใส่แบบนี้นะครับเวลาที่เราจะบางคนเขาชอบแบบเดินทางเดินป่าเนาะเขาไม่อยากใส่ในกระเป๋าเพราะว่าดึงออกมายากเขาจะใส่เคสไว้แบบนี้แล้วก็หนีไปอย่างนี้ครับนี่หนีไปในเข็มขัดก็ได้หรือว่ากางเกงก็ได้นะครับสามารถหมุนได้ด้วยนี่เป็นแนวนี้เลยหรือจะใส่อุปกรณ์อื่นๆนะครับก็สามารถใช้งานได้นี่ครับฝั่งของ Pelican ก็จะมีหลายซีรีส์เลยไม่ว่าจะเป็น Chill อย่างที่เราให้ดูมี Voyager มี Ranger นะครับก็มี protector นะครับสามารถเลือกได้มีเคสใสก็มีครับสำหรับ Pelican อยากจะโชว์ตัวเครื่องเนี่ยก็มีเคสใสให้ได้เลือกเช่นกันนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่คุ้มค่าเหมาะสำหรับการปกป้อง iPhone 15 series ของเราเป็นอย่างมากครับถัดจาก protection เรามาดูเกี่ยวกับฟังก์ชันกันบ้างครับเป็นเคสอย่างเดียวเพื่อเป็นการปกป้องอาจจะยังไม่เพียงพอถ้าหากอยากได้อรรถประโยชน์จากเขา
ต้องดูนี่ครับนี่คือแบรนด์ Amazing Things นะฮะซึ่งมีหลายซีรีส์นะที่ผมอยากจะพาดูนะฮะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะฮะสีเขียวสีชมพูตัวนี้นะครับเขาจะมีกระเป๋าใส่บัตรนะครับที่รองรับการทำงานร่วมกับ MagSafe ด้วยนะครับแปะเข้าไปใส่บัตรเข้าไปนะฮะบัตร BTS ก็ได้บัตรเครดิตบัตร ATM หรือบัตรอะไรต่างๆที่เราใช้งานบ่อยๆคีย์การ์ดคอนโดก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะมีส่วนที่สามารถทำเป็นสแตนสอดนิ้วเข้าไปนะฮะหรือว่าไอ้พวกนี้ครับที่เป็นเคสแต่ว่ามีสายรัดข้อมือนะฮะสอดนิ้วเข้าไปด้านหลังได้เดี๋ยวผมพาไปดูตัวจริงกันว่ามันจะมีฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างครับนี่ครับนี่คือของจริงนะครับจาก Amazing Thing นะครับตัวนี้เป็น Exclusion Pro นะเห็นไหมว่าเป็นเคสแม้ว่าจะเป็นแบบดีไซน์ขอบใสเป็นเคสยางนะครับด้านหลังก็ยังมาพร้อมระบบ MagSafe ตรงนี้นะครับที่เป็นแม่เหล็กมาให้นี่เขาแถมชุดนี้มาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นนี่เห็นไหมเป็นทั้ง Kickstand ก็ได้นะครับนี่เราสามารถใส่บัตรเข้าไปได้ด้วยนะครับแล้วก็แปะเข้าไปอย่างนี้ปึ๊บอย่างที่บอกครับคือการเป็นเคสอย่างเดียวมันอาจจะไม่เพียงพอละอยากจะได้ประโยชน์จากเขาใส่แบบนี้เลยเราจะใส่อย่างนี้ก็ได้นะครับเผื่อแบบกลัวมือถือหล่นเวลาที่จับอยู่เผื่อมีโค้งมาชนอะไรเงี้ยหรือว่าเราไม่อยากใช้นิ้วก้อยในการรองนะฮะเราก็ทำอย่างนี้ได้นะหรือนี่อยากจะถอดอันนี้ออกมานะครับผมเนี่ยใช้บ่อยมากถ้าเป็นกระเป๋าตังค์แม็กเซฟพวกนี้อันนี้มันสะดวกมากนะครับอีกอย่างนึงที่ผมใช้บ่อยๆก็จะเป็นฝั่งนี้ครับนี่เราตั้งแบบนี้ถ้าเราจะดูซีรีส์นะครับเราก็ตั้งไว้อย่างนี้เลยนะครับหรือจะตั้งแนวตั้งก็ได้นะครับถ้าเราจะทำการวิดีโอคอลอะไรเงี้ยนี่มันช่วยได้นะครับผมว่าคุ้มนะเพราะว่ามันมีเซตที่เป็นทั้งเคสให้ด้วยแล้วก็เป็นกระเป๋าตังค์อย่างเดียวเพราะไม่งั้นเราจะต้องซื้อแยกนะครับอันนี้น่าจะใส่ได้สักประมาณ 2-3 ใบนะครับ2ใบสำหรับตัวการ์ดเนี่ยกำลังดีแต่ว่า3ใบอาจจะแน่นนะฮะหรือถ้าใครอยากได้แบบเรียบๆไม่ได้มีกระเป๋าตังค์ MagSafe แต่อยากจะได้แบบเคสทึบๆนะครับแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับ Amazing Thing เดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะนี่นะฮะเราสวมใส่เข้าไปกับ iPhone 15 Titanium Blue นะฮะเฮ้ยดูสวยเลยนะดูสวยเลยนะครับเป็นเคสปกป้องด้วยแล้วก็มาพร้อมฟังก์ชันนอลนี่ครับเราสามารถที่จะดึงอย่างนี้ออกมาสอดนิ้วมือเข้าไปอย่างนี้ได้นะครับถามว่าเป็นที่ตั้งได้ไหมก็ได้นะนี่เขาหนีบไว้อย่างนี้แล้วก็ตั้งเลยนะครับนะฮะนี่ครับฟังก์ชันนอลของเขาที่ให้มากับแบรนด์นี้ครับมาในฝั่งของเคสแฟชั่นกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่แบรนด์ที่ชื่อว่า Lout นะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วนี่ครับที่เขาสะกด LAUT นะฮะก็ดีไซน์เป็นแนวนี่เป็นเคสใสมาพร้อม MagSafe นะครับนี่มีให้เลือกหลายแบบเลยหรือว่าจะเล่นเป็นแนวที่มีลายกราฟิกอยู่ส่วนนี้นะครับเป็นทั้งเคสสังกะแทกแล้วก็เคสแฟชั่นที่จะมีโลโก้ของแบรนด์เขาติดอยู่ตรงนี้นะนี่เดี๋ยวผมลองดูตัวนี้แล้วกันนะฮะมีลายกราฟิกน่ารักสดใสนะครับตัวนี้เป็นเหมือนแผ่นซีดีย้อนยุคหน่อยออกสไตล์ของแบบ 2,000 ราวๆนี้นี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแบรนด์เรามีหลายๆลายให้เลือกนะครับก็เลือกเอาว่าเราชอบสไตล์แบบไหนนะครับนี่คือแบรนด์แฟชั่นแรกนะครับที่เราพาดูส่วนอีกหนึ่งอันครับพาไปดูตรงนี้ฮะสกินอาร์มาต้องบอกก่อนว่าดีไซน์ของสกินอาร์มาเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะเท็กซ์เอ่ยตัวการออกแบบเอ่ยจะมีทั้งทางฝั่งของภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นเคสที่สามารถสวมใส่แล้วมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาด้วยนะใส่ตัวนี้ให้ดูปึ๊บนี่มีปุ่มกดปุ่มแอคชั่นบัตตอนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นเป็นสีแดงๆเหมือนกันนะแล้วก็นี่ครับด้านหลังของตัวเคสของเขาก็จะมีสายรัดนะครับเราเอามือสอดไปได้ทำเป็นสแตนด์ได้นะครับตั้งแบบนี้นะครับหรือจะเป็นแนวนอนก็ได้อันนี้เพิ่มดีไซน์ขึ้นมาสกินอาร์มามีให้เลือกอยู่หลายลายเลยนะครับชอบตัวไหนก็ไปดูได้นะครับอันนี้ในฝั่งของแฟชั่นและอีกหนึ่งแบรนด์ที่พลาดไม่ได้สำหรับสายแฟชั่นคือเคสเมดครับหลายๆคนรู้จักแบรนด์นี้มามันมากกว่าเรื่องของแฟชั่นความสวยงามแต่มาพร้อมคุณสมบัติการปกป้องด้วยนะครับโอ้โหพวกเราเคยรีวิวเคสเมดดรอปจากชั้น2ของออฟฟิศนะลงบนพื้นกระเบื้องอย่างรอดนะครับมาในรอบนี้เคสเมดมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับคือเขาจะเน้นของเรื่องของเคสใสแล้วมีการใส่พวกดอกไม้เข้าไปมีกริตเตอร์เข้าไปนะครับใส่เพิ่มฟังก์ชันเข้ามาหน่อยก็คือการรองรับแม็กเซฟขึ้นมาด้วยนะครับบอกเลยว่าเคสเมดนี่มีประวัติมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่นี่เลยนะครับ2006เป็นต้นมานะฮะโอ้แล้วก็ความสามารถเด่นๆของเขานะครับเนี่ยปกป้องสูงสุดถึง3เมตร
นะลองใส่สักอันครับสำหรับเคสเมดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งของแฟชั่นผมว่าหลายๆคนชื่นชอบตรงจุดนี้ด้วยความที่เคสเมดเขามีลายให้เลือกค่อนข้างเยอะแล้วก็ดีไซน์มันสวยงามนะฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวนี้เองเนี่ยมีการดรอปโปรเทคชั่นสูงสุดถึง12ฟุตนะฮะใครจะคิดว่าเคสดีไซน์สวยๆงามแบบนี้นะครับมีฟังก์ชันแบบนี้จะสามารถกันกระแทกสูงได้ถึง12ฟุตเนี่ยนี่นะฮะมาดูได้เลยตอนนั้นมันจะมีซีรีส์หนึ่งที่ออกมาเป็นออกแนวมาร์เบิลนะครับเนี่ยผมก็ชื่นชอบนะเราได้เห็นเคยเห็นผนังที่มันเป็นหินอ่อนพื้นหินอ่อนที่มีการตกแต่งอยู่นะครับเขาก็นำมาประยุกต์แล้วก็เอาใส่เป็นลวดลายบนเคสมือถือของเรามาดูได้เลยนะครับเป็น3แบรนด์นะครับที่เน้นของสายแฟชั่นตามมาดูได้เลยนะมาลองสวมใส่เลือกหาใช้งานกันได้ครับถัดจากของฝั่งของแฟชั่นที่ดูสวยงามแล้วนะครับเพิ่มความหรูหราขึ้นมาอีกหน่อยกับแบรนด์ลักชัวรี่เริ่มแรกกันนี่เลยอ่ะโค้ชไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะเพราะว่าหลายๆคนก็คงชื่นชอบสไตล์ของโค้ชคือโค้ชเขาเก่งในเรื่องของเครื่องหนังนะครับเพราะว่าดีไซน์ออกแนวของเคสที่มาพร้อมกับลายของหนังนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะมีตัว C คือโลโก้ของโค้ชของเขานั่นแหละนะครับจะได้ความพรีเมียมดูแฟชั่นนะครับเนี่ยนอกจากเป็นลายหนังแล้วเขาก็มีเป็นลายพวกตัวแบรนด์ของเขานะครับที่เป็นเคสใสๆแล้วก็ใส่ตัวโลโก้นี้เข้ามานะครับมีเยอะเลยนะครับสามารถเลือกดูได้นะครับเคสใสแต่เป็นลายโค้ชสีน้ำเงินสีออกเกรเดียนต์ชมพูทองนะครับมีลายหนังนี่สามารถเลือกได้นะครับนี่อีกอันผมว่าหลังๆมานี่คนชื่นชอบนะกับเคสเปรดนะครับเคสเปรดนิวยอร์กนะมีลายออกเป็นแนวพวกลายดอกไม้อย่างเงี้ยมีลายดอกไม้แล้วก็มีการเล่นเม็ดของไดมอนด์หน่อยๆนะครับคือผมจับสัมผัสตรงเนี้ยผมรู้สึกถึงตัวเม็ดของไดมอนด์นะฮะหรือว่าเพชรเนี่ยอยู่ตรงนี้ได้ด้วยนะแน่นอนมันไม่ใช่เพชรจริงนะฮะแต่ว่านี่ดูสิมันจะมีความวิ้งวิ้งขึ้นมาถ้าหากว่าเราดูในตัวลายดอกไม้นะครับผมลองสวมใส่ให้ดูสัก1เคสแล้วดูว่าเคสเปสกับ iPhone 15 Pro Max เป็นยังไงนี่นะมันก็จะสามารถมองทะลุเข้ามาที่ตัวเครื่องของเราเห็นไหมว่าตัวนี้15 Pro Max Titanium Blue นะครับมองเข้ามาทะลุมีลายของดอกไม้สีขาวตรงนี้แล้วตรงเกสรเขานะฮะก็ตกแต่งด้วยแบบลายไดมอนด์นะเห็นไหมว่าตรงวงกลมสีขาวมันก็กลืนกับทางฝั่งของกลีบดอกไม้ด้วยนะครับเคสเปสก็มีหลายลายนะนี่ด้านล่างนะครับนี่ให้เลือกดูเลยส่วนใหญ่จะออกเป็นแนวเคสใสแล้วก็เน้นลายดอกไม้สีให้เราได้เลือกใช้กันนะครับนี่คือแบรนด์ลูเซียนที่หลายๆคนอาจจะเคยคุ้นเคยกันนะครับเขามีความโดดเด่นในเรื่องของการทำเคสแบบลักชัวรี่ที่มีการใส่กรอบบริเวณตรงนี้ครับเป็นกรอบทอง 18K นะครับอยู่บนตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นซีรีส์ของ iPhone 15เขาจะมีการสลับตัวเลข15ไว้ตรงนี้แล้วก็เขียนชื่อแบรนด์คือลูเซียนนะครับแล้ว iPhone 14 Pro ก็จะมีเหมือนกันนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นฝั่งของลูเซียนเนี่ยเขาจะทำเคสเฉพาะในรุ่นท็อปสุดคือรุ่นของ Pro Max นะครับรอบนี้ฝั่งของ iPhone 15 Pro Max Series เนี่ยเขาจะมีอยู่ด้วยกัน4สีได้แก่สีนี่ครับสีขาวสีดำสีชมพูแล้วก็สีทองนะครับสามารถมาพรีออเดอร์ได้นะฮะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเดโมนะครับรูปแบบก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆประมาณนี้แต่ว่าของจริงที่มันออกมาเนี่ยจะมีความสวยงามมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูของ14ซีรีส์นะฮะให้ดูกันอีกทีนึงแต่ว่าหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับ Lucien 15 Pro Max เคสที่มาพร้อมความลักชัวรี่ระดับสุดๆครับเนี่ยพามาดูเคสจริงกันบ้างนี่ครับของ iPhone 14 Pro Max ต้องบอกว่าพิเศษสุดๆในรอบนี้นะคือบอกว่า15เนี่ยตอนนี้เริ่มพรีออเดอร์แล้วนะฮะแต่ว่า14 Pro Max ตอนนี้ลดราคาครับ 50% เลยนะครับราคาปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่ 2,595 บาทนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นสีที่ขายดีมากเลยนะเพราะอย่าลืมว่าตอนนั้น iPhone 14 Pro Max เขามาพร้อมสีใหม่คือ Deep Purple นะฮะกรอบ Stainless Steel ขอบข้างๆนี่ออกเป็นแนวสีทองนะครับในข้างในมีคำว่า Lucien นะฮะคือแบรนด์อยู่นะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็จะมีโลโก้ของ Lucien ติดอยู่เช่นเดียวกันอ่ะผมลองใส่ชื่อนี่คือ Lucien 14 Pro Max นะครับ
สีม่วงใส่ควบคู่กับ iPhone 14 Pro Max สี Deep Purple ครับแต่ถ้าหาว่าใครไม่อยากใส่เคสแต่อยากได้การป้องกันให้กับ iPhone 15 Series ของเราด้วยนะครับก็จะมีนี่ครับฝั่งของ Mobile Outfitters นะฮะคืออะไรมันคือตัวสกินหรือว่าตัวฟิล์มครับที่เราสามารถเลือกติดได้นะครับนี่จะเป็นตัวอย่างนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงปกติเวลาที่เราติดเนี่ยมันก็จะมีฟิล์มพวกฟิล์มใสบ้างฟิล์มด้านบ้างนะครับฟิล์มลนไฟอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่า Mobile Outfitter เขาจะมีเหมือนให้เราเลือกเหมือนแรปรถอ่ะมีลายให้เลือกเยอะครับน่าจะเป็นลายแบบนี้นี่เห็นไหมลายพรางหน่อยๆมีลายพรางแต่สีดำสีเขียวหรือว่าจะเป็นสีอื่นๆก็ได้นะแบบอยากได้สีสดใสสีเหลืองสีชมพูอย่างเงี้ยก็เลือกได้แล้วเขาจะมี texture เหมือนเลือก wallpaper เลยนี่อันนี้ออกแนวโทนๆหนังหน่อยนะครับ texture เวลาที่เราลูบไปนะครับก็จะนูนๆเป็นร่องเหมือนหนังประมาณนี้นะครับสำหรับ mobile outfitter แต่ว่าฝั่งของ DIY อีกอันนึงที่น่าสนใจที่ B10 Case Studio ตอนนี้นะครับพาไปดูฝั่งนี้ครับอีกหนึ่งในโซนของ DIY นะครับใน B-Train Case Studio รอบนี้ผมว่าตรงเนี้ยน่าสนใจมากๆเชื่อว่าหลายๆคนนะครับอาจจะชื่นชอบในเรื่องของสายมูสีตามวันเกิดหรือว่าอะไรต่างๆที่จะทำให้เรารู้สึกว่าใช้งานแล้วสบายใจขึ้นในฝั่งเนี้ยเขามีแบรนด์ที่ชื่อว่า Jemme Moore นะฮะคือเคสของเขาเนี่ยเขาจะดีไซน์มีเอกลักษณ์นะอย่างเช่นการนำหินนำโชคหรือว่าพวกหินสีต่างๆที่มันอาจจะเข้ากับวันเกิดของเราหรือว่าอาจจะเข้ากับสีที่มันเหมาะกับเราเนี่ยเขาจะรองรับตั้งแต่ iPhone 11 Series ขึ้นมาจนถึง iPhone 15นะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นะฮะนี่เห็นไหมมันจะเป็นเหมือนลายของหินอยู่ข้างในแล้วก็จะมีตัวหินตรงเนี้ยแปะอยู่ด้วยนะครับมีการเคลือบเข้ามาเวลาที่เราจับสัมผัสตัวเนี้ยมันจะนูนๆขึ้นมาด้วยนะครับผมเกิดวันอาทิตย์นะนี่คือสีมงคลของวันอาทิตย์ก็จะมีบอกว่าเนี่ยถ้าการงานก็เป็นสีแดงสีชมพูหรือว่าสีส้มนะฮะการเงินก็จะมีด้วยเสน่ห์เมตตามหานิยมก็จะมีนะนี่อย่างเช่นตัวนี้นะครับออกสีน้ำเงินนะครับเพราะว่ามันใช้ได้อยู่น้ำเงินเขียวใส่กับ15 Pro Max เข้าไปตรงกลางๆนี่คือสาลิกาลิ้นทองนี่ช่วยในเรื่องของการงานนะครับติดต่อสื่อสารเนี่ยทำได้ดีเลยก็มีนี่นะมีหินต่างๆที่เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินด้วยนะแล้วก็ตรงกลางด้านล่างสุดก็จะเป็นแบรนด์ของเขาชื่อว่า Jemme Moore นะครับอย่างที่บอกครับตัวนี้คือเป็นเคสออกแนวโซน DIY ด้วยใส่ตามสีที่เราต้องการหรือว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันจะทำให้เราแบบใช้แล้วไม่เหมือนใครนะครับนอกจากตัวเคสเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีทางฝั่งของสายคล้องแถมมาให้ด้วยนะเราสามารถเลือกได้ว่าเป็นสายเงินสายสีขาวเนปทองหรือว่าสายสีดำก็จะมีให้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะฮะก็จะมีในโซนของนี่อันนี้คืออะไรนะฮะเป็นหินมีน้ำโชคมาร้อยเป็นสายโทรศัพท์ค่ะจะมีสายการเล่นทองครับไปด้วยแล้วก็จะแบบสายมันแบบส่วนของเผื่ออยากได้คัสตอมไมเซชันหรือว่า DIY แบบสะใจนะครับนี่ครับเป็นหินนำโชคจะร้อยแล้วก็กลายเป็นสายคล้องลักษณะแบบนี้นะครับก็ให้เลือกตามสไตล์ของเราที่เราต้องการได้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยแนะนำอยู่ตรงนี้ครับถัดจากฝั่งของสายมูนะครับมาสายน่ารักน่ารักฟุ้งฟิ้งกันบ้างสำหรับเคส DIY รุ่นต่อไปนะเขาจะเน้นออกแนวกริตเตอร์สีสันสวยงามสดใสนะครับจะมีเคสลายที่เป็นแบบสแตนดาร์ดมาให้เรียบร้อยแล้วฮะอย่างเช่นพวกนี้จะมีกริตเตอร์เต็มมีลายการ์ตูนนะครับมีการเคลือบเรซินด้านหลังทำให้ตัวนี้มีความหนาแล้วมีการรักษาสีให้อยู่คงทนนะครับแต่นอกจากนั้นจะมีเคสอีกรุ่นนึงครับเป็นรุ่นอย่างเช่นตัวนี้กริตเตอร์ที่มันเป็นใสๆแล้วก็จะไม่มีลวดลายเยอะเขาสามารถคัสตอมชื่อได้สมมุติว่าเราอยากจะได้แบบเป็นเคสของเราและเราสามารถใส่ชื่อของเราได้นะครับเราจะสามารถมาสั่งที่นี่ได้แล้วก็เขาจะส่งไปให้เราได้ที่บ้านนะก็จะแบบ mix and match ตามสีที่เราชอบได้นะเผื่อว่าแบบอย่างที่บอกเราเกิดวันอาทิตย์อยากจะได้สีแดงหรือว่าสีอะไรต่างๆที่มันรวมๆกันกับเราหรือว่านี่มันก็จะมีพวกสายคล้องนะครับที่จะสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันสมมุติสายเส้นนี้ลองดูสิเผื่อสาวๆนะเลือกลายนี้แล้วอยากจะใส่ชื่อของตัวเองเข้าไปแล้วก็จะมีสายคล้องเข้าไปด้วยเราจะใส่แบบนี้ก็ได้นะครับก็จะมีความลักชัวรี่ขึ้นอีกแบบนึงนะครับแล้วก็ได้เอกลักษณ์สไตล์ส่วนตัวของเราได้ด้วยนะครับนี่เราก็มาลองเลือกดูในบูธของฝั่งนี้ฮะแล้วก็มาในบูธสุดท้ายนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะได้พวกสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับมีหลายลายเลยนะของแบรนด์เนี้ยเราสามารถเอามาแปะในเคสของเราแบบนี้ได้ด้วยนะครับ
ทัดหมาทัดแมวเนี่ยน้องหมงน้องหมาอยากจะได้มาแล้วก็เอามาแปะได้เลยนะฮะซึ่งบูธนี้ก็จะอยู่ในฝั่งของโซน DIY เช่นเดียวกันครับและนี่เป็นเพียงเคส10แบรนด์เท่านั้นนะครับที่เราพามาชมกับ B10Case Studio นะครับเขามีเคสของ iPhone มากกว่า50แบรนด์ให้เราได้เลือกนะครับสำหรับ B10 Case Studio นี้จัดตั้งแต่วันนี้ครับไปจนถึงสิ้นปีเลยนะถึง31ธันวาคม2566นี้นะครับถ้าใครอยากจะมาแบบนี้เนี่ยมาที่พารากอนได้นะครับอยู่ที่ชั้น3ของสยามพารากอนนะฮะอยู่ที่โซนหน้าบันไดเลื่อนเลยนะมาอยู่ที่นี่หรือถ้าหากใครอยากจะไปเยี่ยมชมสาขาอื่นก็มีเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดไว้ให้ว่ามีที่ไหนบ้างนะครับของฝั่ง B-Trend ทุกสาขาแล้วก็ที่ The Mall Life Store นะฮะรายละเอียดเดี๋ยวผมแนบไว้ใต้คลิปสำหรับวันนี้ครับผมพาชมกันไปที่เรียบร้อยถ้าใครอยากจะได้เคสทั้งฝั่งของ iPhone 15 series หรือว่ารุ่นเก่าก็มีเช่นเดียวกันนะครับฝั่ง iPhone 14ก็มาได้เช่นเดียวกันและที่สำคัญมีส่วนลดด้วยในฝั่งของบางรุ่นนะครับโอเคครับไว้ติดตามกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องไปคงขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันครับสวัสดีครับ